sinks into the sea. You lean on my shoulder and look at me. Those sweet dreams becoming true. Close your eyes and kiss me. The stars gather in the dark. สมาคมเฮโยวีพันธุวิศวกรรมชนิดใหม่สารก่อกลายพันธุ์ CCY 96รหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนปลาหมึกกลายพันธุ์ใหม่สูญเสียการควบคุม3ปีต่อมาเร็วมาสิมามาข้างในมีอะไรอ่ะมันดูมีราคาด้วยมันยังไม่ตายนะเนี่ยยังดิ้นดุกดิกอยู่เลยมา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 ทั้งเจอจะกินสับปะรดแล้วสายที่อยากเดิมพันรีบมาตอนนี้อยู่ที่ห้องครัวนะจะจิ้มไปที่ห้องครัวแล้วเข้ารู้แล้วครับพี่เสียวไหมพี่เสียวไหมมีอะไรลุงพังจืดจะกินสัตว์ประหลาดแล้วครับรีบไปดูกันแล้วสัตว์ประหลาดเหรอเอ๊ะรอด้วยเอาเลยเอาเลยฉันมอง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 ฉันจะเปิดโลกให้ดูดูให้ดีนะกินจริงเหรอเนี่ยจริงโอ้จริงเหรอโอ้เฮ้ยไม่ได้กินแล้วปากเลยไม่ได้กินแล้วไหวไหมเนี่ยโอ้เฮ้ยมันจืดมันจืดไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจืดเป็นอะไรไปเนี่ยนี่ไหวไหมเนี่ย
าหมึกยักษ์มฤตยูยังยังเฒ่าแก่นี่เอาเค็มนะคะช่วยกันหน่อยสิเอาพริกไหมครับเอาค่ะขอบคุณนะขอบคุณดีทำเถอะตอนนี้คนมีน้ำใจแบบคุณเนี่ยหายากมากเลยลองอยู่ได้มาช่วยสิเสร็จแล้วครับถ้าอร่อยมาอีกนะปิดร้านแล้วไปกินข้าวกันเรียกเสี่ยวหมีมาด้วยมากินแครอทนะมันดีต่อร่างกายอาหารที่สั่งครับโอ้ยนี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วคิดจะกลับไปบนเรือบ้างไหมเงินขาดมืออีกแล้วสิฉันพูดถูกใช่ไหมมาหาที่ไรเป็นเรื่องทุกทีตอนเนี้ยมีงานระเบิดงานนึงคิดดูแล้วพี่เพิ่งพาได้สุดเราหาเงินมาใช้จ่ายในบ้านไม่ดีตรงไหนเหรอความสามารถของฉันน่ะทำได้แค่ทอดปลาก็แค่นั้นแล้วฉันก็รับปากเหมยฉี่แล้วฉันต้องดูแลเสี่ยวหมี่นายหาคนอื่นเถอะผมกำลังช่วยพี่อยู่รู้ไหมฮะพี่คิดว่าจะขายปลาบึกย่างไปตลอดชีวิตเลยเหรอฮะเลิกหนีได้แล้วแล้วอีกอย่างที่ตายไปไม่ใช่แค่เมียพี่นะเธอก็เป็นพี่สาวผมสูตรเสี่ยวหมี่สูตรดื่มน้ำหน่อยดื่มน้ำนาเร็วหน่อยได้ไหมใกล้ถึงแล้วคุณดูสิลูกสาวคุณป่วยหนักขนาดนี้เงินนั้นถ้าคุณไม่เอาให้คนอื่นมันคงไม่เป็นแบบนี้นั่นมันเงินเก็บเอาไว้รักษาลูกนะผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วเรื่องเงินไม่ต้องยุ่งผมหาทางได้นะเมื่อไหร่คุณจะมีความรับผิดชอบสักทีเนี่ยนี่พูดจบหรือยังเนี่ยเสี่ยวหมี่จางหยางเสี่ยวหมี่เป็นยังไงบ้างอยู่ห้องฉุกเฉินพรุ่งนี้เธอเข้าเวรแทนฉันแล้วกันนะเธอเข้าเวรแทนฉันนะได้ผมให้คนไปถามแล้วหมอเยอรมันรักษาโรคนี้โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเดียวกับเสี่ยวหมี่หายมาเยอะแล้วแต่ว่าค่ารักษาแพงมากเรื่องออกทะเลพี่คิดดูก็แล้วกันนะเพื่อเสี่ยวหมี่พ่อคะไงเมื่อไรหนูถึงจะโตคะพ่อเสี่ยวหมี่อยากโตไวๆเหรอแม่บอกว่าพอโตแล้วก็จะไม่ลำบากแบบนี้แล้วแล้วก็บอกว่าพอโตแล้วโรคของหนูก็จะหายโรคของเสี่ยวหมี่จะต้องหายแน่พ่อเล่านิทานกล่อมให้ลูกนอนดีไหมในอดีตมีปลาแซลมอนตัวหนึ่งทุกๆปีมันจะว่ายน้ำจากทะเลไปถึงแม่น้ำแต่ระหว่างทางมีอุปสรรคและความลำบากเยอะมาก
มันต้องกระโดดน้ำตกต้องหลบหมีดำและต้องหลบเหยี่ยวบนท้องฟ้าถึงจะลำบากแค่ไหนแต่มันก็เข้มแข็งมากๆสุดท้ายมันก็ไปถึงแม่น้ำเสี่ยวหมี่ลูกก็ต้องเข้มแข็งนะโรคของลูกจะต้องหายแน่ต้องแข็งแรงขึ้นนะพ่อจะอยู่กับลูกจนโตเลยดีไหมพี่เขยพี่คิดได้หรือยังนายอยู่ไหนลูกผู้ชายห้ามร้องไห้นะ อยู่ที่นี่ห้ามไปไหนเด็ดขาดรอพ่อกลับมานะกัปตันครับกัปตันจะไปนะครับ
เรือเร็ว8น็อตลาติจูดคงที่ขับต่อไปครับนี่เพื่อนมียาแก้เมาเรือไหมถ้าโอนเองแบบเนี้ยฉันคงซีแงะแก่ไม่มีหรอกหาคนอื่นเถอะเฮ้ยปืนพวกนี้ที่นี่ยังผิดกฎหมายอยู่เราแค่ไม่เอาเข้าประเทศก็ไม่ผิดกฎหมายแล้วยี่เหลืองไหลไหนว่างานระเบิดไงแล้วนี่มันอะไรฉันบอกแล้วนะเรื่องผิดกฎหมายฉันไม่ทำเฮ้ยเอาปืนลงเอาปืนลงเอาปืนลงไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามามาเฮ้ยมานะรีบเก็บซิเก็บให้ดีนะเฮ้ยผมบอกก็ได้นะ2ปีนี้ผมอยู่ได้ด้วยเพราะเงินกู้นอกระบบตอนนี้ผมแบกไม่ไหวคนโทรนี่ตามถึงหน้าประตูบ้านแล้วเงินก้อนนี้มันสัมพันธ์กับผมและเสี่ยวหมี่มากนะแต่ทำเรื่องผิดกฎหมายไม่ได้นายรีบกลับหัวเรือซะเฮ้ยหยุดพูดพร่ำกับเขาไปทำไมปืนจ่อหัวแล้วไม่ทำก็ต้องทำบอกให้หุบปากไงนี่พี่เขยฉันและนายมีสิทธิ์พูดด้วยเหรอเฮ้ยเอาลงจะบอกให้นะถ้าสู้กันจริงๆอ่ะพวกนายสู้เขาไม่ได้หรอกนี่เฮ้ยพี่เขยมานี่มามานี่มาจะบอกให้นะพี่เขยพี่ดูนี่นะดูสิเพชรมูลค่า30ล้านตอนนี้มันอยู่บนเรือขนสินค้าในทะเลหลวงพี่แค่ระเบิดมันระเบิดตู้นิรภัยออกพี่ดูนะอันนี้แหละพี่เป็นนักระเบิดมืออาชีพผมเตรียมระเบิดให้พี่เยอะมากถึงเวลาพี่ก็ระเบิดเลยคิดซะว่าเป็นการระเบิดป่านะฮะจริงไหมแต่ฉันไม่ปล้นนะเงินขาดมือเราก็หาทางด้วยกันสินี่ฟังฉันนะเรื่องเงินนะเราจะหาคืนไปด้วยกันดีไหมฟังฉันนะตอนนี้กลับใจก็ยังทันไม่ทันแล้วเพราะที่เงินขาดมือน่ะไม่ได้มีแค่ผมใช่ไหมเออลูกพี่ดูสิท่านน้ำมันอะไรอ่ะขับต่อไปล่อยอยู่ดีไหมดีค่ะแตนแตนเสียงมีบอกว่าใส่หน้ากากอนามัยแล้วเพื่อนหัวเราะเยอะตอนนี้แม่ใส่หน้ากากอนามัยให้กระต่ายน้อยแล้วแบบนี้เสียงมีจะได้มีโดดเดี่ยวง่ายลูกพี่ใกล้ถึงแล้วครับโอ้ยพ่อจือติดต่อด้วยสินค้าพี่เขยช่วยผมสักครั้งเถอะฮะอย่ามาเรียกฉันว่าพี่เขยเหมยฉีไม่มีน้องชายแบบนายไม่ทันแล้วมั้ง
ก็จะถึงแล้วเนี่ยลูกพี่เกิดเรื่องแล้วเราติดต่อเรือสินค้าไม่ได้ขึ้นเรือแล้วค่อยว่ากันเร็วหน่อยเดี๋ยวเข้าสิพี่มันแปลกๆนะอยู่ดีๆก็ติดต่อเรือสินค้าไม่ได้พวกนายไปดูรอบๆสิไม่รู้สึกว่าที่นี่มันแปลกๆเลยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นคงไม่ได้มีผีหรอกเนาะพูดบ้าอะไรอ่ะทริลีนี่มันอันตรายเกินไปนะถอยเถอะฮะแยกกันลงมือหาตู้นิรภัยขนเพชรให้เจอก่อนแยกกันค้นหาไปไปแล้วเข้าน่าสะอิดสะเอียนชมมดมีแต่กลิ่นขาวปลาตลอดทางเราไม่เจอใครเลยใช่ไหมคงเกิดเรื่องขึ้นกับคนบนเรือแน่คนที่อยากได้เพชรคงไม่ได้มีแค่เราตามมาแผงวงจรพังแล้วดูสภาพแล้วไม่เหมือนคนทำเนาะมนุษย์ต่างดาวทำเหรอต่างดาวบ้านแกสิเราโจแก้ไขได้ไหมผมว่านะต้องรออีกสักพักพวกเราขึ้นไปก่อนนะฉังให้พวกเขาก็ไปตั้งนานแล้วนะทำไมไม่มีการเคลื่อนไหวเลยคงไม่ได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นนะเป็นอะไรของนายเนี่ยฮะจะเสืออะไรกันแน่เนี่ยเดี๋ยวชี้นั่นชี้นี่ฉันไม่เข้าใจหรอกเจอแต่พวกปัญญาอ่อน
ฉังไห้ฉังไห้นี่ฉันไม่เล่นนะเรือลำนี้ผิดปกติเรารีบไปกันเถอะไม่จำเป็นต้องมาเสี่ยงเลยฮะพี่เขยพี่จะพูดอีกทำไมฮะพี่จะพูดอีกทำไมพี่ช่วยผมครั้งนี้ครั้งเดียวไม่ได้เหรอพี่อย่าลืมสิว่าเสี่ยวหมี่ก็ต้องการเงินรักษาตัวนะฮะได้แต่ฉันขอพูดไว้ก่อนเลยนะอย่าให้ฉันทำเรื่องไม่ดีอีกได้ผมจะทำดีกับพี่แน่ลูกพี่เรียบร้อยแล้วครับดีพ่อจือวันโกต้าโถพ่อนายอยู่นี่คนอื่นตามมาแยกกันลงมือไปมีโกดังด้วยอ่ะเข้าไปดูแม่เจ้านี่มันอะไรกันน่ะทำไมห้องครัวถึงเหม็นขนาดนี้ริมแบบเนี้ยใครมันจะอยากหาอะไรกินอย่ายิงอย่ายิงนะมีแค่เธอคนเดียวเหรอลูกเรือคนอื่นล่ะฉันไม่รู้ฉันสลบไปเนอะฉันฟื้นขึ้นมาก็เป็นแบบนี้แล้วไม่มีคนอื่นจริงๆเหรอไม่มีจริงๆอย่าฆ่าฉันนะเฮ้ยนี่ผู้หญิงคนนี้คิดว่าเราฆ่าคนน่ะเห็นว่าเราเป็นโจรสลัดไปได้ลืมตาสิพอได้แล้วตู้นี้ละพายที่ใส่เพชรอยู่ไหนพาเราไปสิอย่าตุกติกเชียวนะอยู่ตรงนั้นค่ะไปสิเปิดมันคนจากบริษัทเพชรเท่านั้นถึงจะมีการ์ดรหัสผ่านฉันเป็นฝ่ายธุรการฉันเปิดไม่ได้อะการ์ดรหัสผ่านอยู่ไหนน่าจะอยู่ที่ห้องบังคับการเรือค่ะ
พาเราไปไปเฮ้ยพาจางหยางกับดินระเบิดมาที่ห้องบังคับการเรือด้วยรับทราบครับบ้าเอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยวนโกข้างหลังนายวนโกข้างหลังระวังข้างหลังเราอยู่ไม่ได้แล้วไปกันเถอะถอยถอยลูกพี่ยังไงเราก็มีระเบิดอ่ะทำไมต้องหากุญแจด้วยอ่ะถ้าเกิดจางหยาไม่ยอมทำแล้วเอ้ยไปไปสิเธอรู้ไหมว่าฉันเกลียดอะไรที่สุดเออฉันเกลียดคนที่มาขวางคอฉันเธอดูซิว่ามีรูปเธอไหมเธอเป็นคนของบริษัทเพชรเออปั่นหัวฉันเหรออย่ายิงนะคะบนเรือมีสัตว์ประหลาดเสียงจะล่อให้มันมาหาเราอะโอเคไหมนี่แหละสัตว์ประหลาดที่เธอบอกนะฮะไม่ร้องไม่ร้องนะลูกพี่ดูสิครับไม่ร้องนะไม่เป็นไรนะไม่ร้องเดี๋ยวก่อน
ไอ้นั่นน่ะมันไปหรือยังวิ่งเร็วพี่พานพี่พานช่วยผมด้วยไอ้เวนไอ้ไม่เห็นหรอว่าฉันอยู่ข้างหลังฉันเกือบตายแล้วฉันจะไม่ยอมตายลูกสาวฉันยังรอฉันอยู่ฉันจะตายไม่ได้ไอ้เวนพูดมามันเกิดอะไรขึ้นกันนะคุณทำให้เขาตกใจนะมีสัตว์ประหลาดวันก่อนถูกสัตว์ประหลาดกินไปแล้วสัตว์ประหลาดเหมือนปลาหมึกเลยมันคือตัวอะไรกันแน่ฉันก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรครั้งแรกที่เห็นมันยังเป็นสัตว์ประหลาดตัวเล็กๆอยู่เลยแต่ต่อมามันก็เสี่ยวจุนเด็กดีไม่ร้องนะบอกพี่สิข้างนอกเกิดอะไรขึ้นกันแน่ต่อมาพ่อกับคนอื่นๆก็ถูกฆ่ากันหมดตายกันหมดแล้วสัตว์ประหลาดก็ตัวใหญ่ขึ้นด้วยไม่ร้องนะหรือจะเป็นสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลคราเค้นในตำนานเป็นอะไรนะมันเป็นปลาหมึกยักษ์ในทะเลลึกหลายครั้งในประวัติศาสตร์ที่มีหมึกขนาดใหญ่โจมตีเรือทะเลตามที่บันทึกไว้ปี1782มันเคยจมเรือรบอังกฤษ10ลำจนกระทั่งศตวรรษที่19ถึงได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริงปลาหมึกยักษ์บ้านั่นมันมาเล่นงานเราแน่เลยอ่ะฉันได้ยินมาว่ามันฉลาดมากพวกมันเรียนรู้เป็นเสแสร้งเป็นใช้เครื่องมืออุปกรณ์เป็นบ้าเอ้ยดูแบบนี้กลับไปยานาก่อนก็ดีอ่ะช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยอุปักคราวนี้เราเจอเรื่องใหญ่แน่มันตายแล้วอ่ะตาตายHey!
ไปไปจากที่นี่ฉันจะคุมการด้านหลังให้เองรอเดี๋ยวเราจะมาเสียเปล่าไม่ได้ตู้นิรภัยอยู่ตรงนั้นเราต้องเอามันไปด้วยสิเธอไปเปิดตู้นิรภัยให้ฉันซะถ้าหลอกฉันอีกฉันยิงเธอนะนี่มันเวลาไหนยังคิดถึงเรื่องเงินอีกไหนบ้าไปแล้วเหรอตอนนี้30ล้านมันอยู่ตรงหน้าแล้วพี่เขยอีกอย่างพี่น้องที่ตายไปเขามีลูกเมียที่ผมต้องตอบคำถามพวกเขาพี่ไม่ต้องยุ่งหลบไปคนตายไปแล้วจะให้คำตอบอะไรฉันจะบอกให้นะอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ที่เงินบ้านเราหายไปก็เป็นฝีมือนายถ้าเราสองคนไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องนี้พี่สาวนายจะตายไหมผมไม่ได้เป็นคนขับรถนะพี่เขยทุยฮะพี่นั่นแหละทำอีกอย่างเรามาที่นี่เพื่ออะไรกันก็เพื่อเงินไม่ใช่เหรอฮะเราทำเพื่อเงินพี่ก็ทำเพื่อเงินพี่ทำเพื่อรักษาเสี่ยวหมี่ผมพูดผิดเหรออย่าไม่ต้องพูดแล้วอย่ามาขวางผมดีกว่านะไปปล่อยนะปล่อยฉันนี่ปล่อยเปิดประตูหลบไปเปิดสิปั่นหัวฉันใช่ไหมเพชรล่ะหลังจากเกิดเรื่องฉันก็ย้ายที่เก็บแล้วถ้าเพชรหายไปฉันก็จะตกงานฉันรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ไหวหรอกเอาออกมาThank you.
นี่มันอะไรเนี่ยสัตว์ประหลาดใช้ร่างกายของพวกเขาเพื่อฟักไข่ดอกไม้ที่อยู่ในปากนี่มันอะไรกันเนี่ยหรือว่าเป็นตัวอ่อนของมันน่ะน่าขยะแขยงเสี่ยวจินไม่เป็นไรนะไม่ต้องกลัวพี่เสี่ยวไหมผมกลัวเสี่ยวจินอาจจะเล่นมายากลให้ดูนะมาดูให้ดีนะดูนะเอ๊ะดูสิรู้จักกันแล้วโอ้เอ๊ะสนุกใช่ไหมนี่อาให้เธอนะทำไมมันดูเหมือนเดิมอีกแล้วมือของคุณอ๋อไม่เป็นไรส่งมือมาทุกครั้งที่ฉันพันแผลให้กับลูกสาวฉันจะผูกเป็นโบไว้ตลอดค่ะแล้วทุกครั้งเธอก็จะทำตาโตแล้วก็พูดว่าแม่คะตอนนี้หนูไม่เจ็บแล้วคุณมีลูกสาวเหรอลูกสาวฉันมีความบกพร่องทางสายตาตั้งแต่เกิดเธอไม่เคยได้เห็นโลกชัดเจนเลยว่าโลกนี้หน้าตาเป็นยังไงกว่าฉันจะซื้อแว่นตานี้มาได้ตอนแรกคิดว่าจะให้เธอเป็นของขวัญวันเกิดเธอจะได้มองเห็นโลกนี้ได้อย่างชัดเจนและนี่ก็เป็นความหวังเดียวของพ่อเธอตอนมีชีวิตอยู่
เพียงแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะยังมีโอกาสอยู่ไหมฉันคิดว่าคุณกับคนพวกนั้นไม่ค่อยเหมือนกันนะทำไมคุณถึงขึ้นเรือมาความจริงผมเหมือนพวกเขาเลยต่างมาเพราะเงินเรื่องของผมคล้ายกับเรื่องของคุณมีลูกสาวที่ป่วยเหมือนกันลูกสาวผมเป็นโรคปอดขั้นรุนแรงต่อมาแม่ของเธอก็ถูกรถชนตายเลยไม่รู้ว่าต้องทำยังไงดีผมคิดว่าผมเป็นพ่อที่ล้มเหลวมากไม่ได้ดูแลพวกเขาให้ดีตอนที่แม่ของเธอยังอยู่จางหยางจางหยางพูดมาจางหยางพี่ฟังให้ดีนะอีกหนึ่งนาทีผมจะพาคนบุกเข้าไปแต่จะยิงปืนดึงดูดความสนใจมันพี่มีเวลาไม่มากที่จะหนีได้ยินไหมแล้วก็เพชรนั่นอยู่ด้านซ้ายของตู้คอนเทนเนอร์ต้องเอามาให้ได้นะโอเคไหมสายยังฉันรู้แล้วเดี๋ยวพบไม่ต้องห่วงน่าจะถูกเขาตายหมดแล้วเฮ้ยสุดยอดเลยยังเก่งเหมือนเดิมนะล็อกแล้วเมื่อกี้ยังเปิดได้อยู่เลยไปทางนี้ตั้งใจบีบให้เรามาทางตันนี่มันการไล่เหยื่อชัดๆมันจะฉลาดเกินไปแล้วสัตว์ประหลาดตอนนี้อยู่นอกประตูนั่นเธอรู้ได้ยังไงฮะเธอน่ะมันตัวดีเลยไหนบอกมาสิทำไมสัตว์ประหลาดตามเธอไปทุกที่แล้วทำไมเพชรถึงอยู่ในรังของมันฮะเธอตั้งใจใช่ไหมคนทั้งเรือตายกันหมดแล้วทำไมมีแค่เธอที่รอดไม่ใช่เวลาพูดเรื่องนี้นะรีบหาทางออกเถอะพี่เลยปกป้องเธอได้แล้วเสือช่วยแล้วพี่เสียไหมผมกลัวไม่ต้องกลัวนะเราเข้าจะต้านไม่ไหวแล้วข้างบนมีช่องลมรีบขึ้นไปไปอยู่ชั้นขึ้นไปแล้วจะต้านไม่ไหวแล้วหันไปก่อนเร็วหน่อยสิเร็วหน่อยออกแรงนะพี่
รีบไปเร็วจังหยองจังหยองมาเถอะซิวจุนรีบหนีไปซะจางหยางมาเถอะมาหนีไปเร็วพี่ช่วยบอกเขาไม่ได้หรอกจางหยางไปเร็วไปสิจะมองอีกไปเร็วไม่ต้องมองแล้วเร็วๆ เข้าเกี่ยวกับช้างหายไปครับทางนั้นล่ะพวกเขาคงตายหมดแล้วถ้าไม่ไปอีกเราก็ต้องตายหมดแน่ขับเรือเองที่ไหนได้ยินไหมจางหยางตอนนี้ได้เพชรมาแล้วนะและมีสัตว์ประหลาดด้วยนายตายไม่ได้นี่นายพูดกับฉันไว้นะนายเป็นคนพูดเองนะไม่มีเสียวเหมยนำทางพวกเราก็ออกมาไม่ได้นะยังไงพี่ก็จำไว้ด้วยเงินที่จะรักษาเสียวมีตอนนี้อยู่ในมือแล้วเขาจะเสียพ่อไปไม่ได้แล้วนะลูกพี่เลิกพูดไร้สาระกับเขาได้แล้วรีบขับเรือเถอะพวกนายไปเถอะฉันจะไปเองพี่ไปตายชัดๆนะมีเสียงใหม่
ลุงพี่เมื่อกี้ฉันคิดว่าพี่จะรอเขาซะอีกนะลูกพี่ได้เพชรมาแล้วเราจะแบ่งกันยังไงพอถึงเกาะงูเราจะแบ่งกัน3คนเสี่ยวเหมยคุณอาผมอยากกลับตกใจหมดเลยไม่เป็นไรผมมาช่วยแล้วเด็กน้อยอาจจะพาเธอกลับบ้านนะไปพี่เสี่ยวเหมยเดี๋ยวก่อนสัตว์ประหลาดนั่นเหมือนจะออกมาจากโหลนี่แล้วก็มีกล่องสีแดงด้วยกล่องสีแดงเหรอนี่มันกล่องดำนี่ฉันคิดออกแล้วก่อนเกิดเรื่องพวกลูกเรือเอากล่องนี้มาจากทะเลแล้วก็ขวดนี้ด้วยอ่ะต้องหาที่เชื่อมอุปกรณ์ก่อนถึงจะอ่านข้อมูลในกล่องดำได้เถอะไว้หน่อยส
ซีเซ็ตไว้96ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการทดลองกับสิ่งมีชีวิตในระดับสากลมันอยู่เหนือการควบคุมของเราเราสุ่มหาสิ่งมีชีวิตหลายชนิดมาเป็นตัวอย่างแต่ตัวอย่างได้กลายพันธุ์ขนาดของโฮสต์เติบโตหลายสิบเท่าจากขนาดเดิมพวกมันสามารถเจาะเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังของมนุษย์และส่งพันธุกรรมของมันเข้าไปในร่างมนุษย์ได้ใช้มนุษย์เป็นโฮสต์ในการแพร่พันธุ์รุ่นต่อไปได้และเวลาฟักตัวของโฮสต์เพศหญิงนั้นนานกว่าโฮสต์เพศชายและดุร้ายกว่ามากพวกมันมี IQ ที่สูงมากแถมมันยังฆ่าพวกเดียวกันเองพวกมันจะทำทุกวิถีทางเพื่อความอยู่รอดจำเอาไว้ว่าอย่าปล่อยให้มันรอดไอ้พวกแห่งสวยเอ้ยไม่มีอะไรจะทดลองกันแล้วเหรอเราต้องรีบหาทางหนีพอดูแล้วไปเถอะเสี่ยวเหมยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเราต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวก่อนทางด้านหลังเร็วที่3ห้องผู้ป่วย201ลูกสาวผมชื่อจางเสี่ยวมีดูแลเธอแทนผมด้วยพูดอะไรรีบลงมาแล้วคุณอาโรงพยาบาลประชาชนที่3จางหยางห้องผู้ป่วย201คุณอาลูกสาวผมชื่อจางเสี่ยวมีโรงพยาบาลประชาชนที่3จางหยางคุณลงมาเร็วๆสิห้องผู้ป่วย201รีบลงมาจางหยางมาจับท่านมาจับท่านสิจางหยางระวังทางนี้ทางนี้
ี่เสียวใหม่ผมกลัวนะครับพี่เสียวใหม่พี่เสียวใหม่พี่เสียวใหม่พี่เป็นอะไรพี่เสียวใหม่พี่เสียวใหม่พี่เสียวใหม่พี่เป็นอะไรผมกลัวนะพี่เสียวใหม่วันนั้นทีมกู้ภัยทางทะเลรีบเข้าช่วยเหลือหลังจากได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรือประมงที่ออกทะเลในบริเวณใกล้เคียงซิวจวินผู้รอดชีวิตได้รับการช่วยเหลือหลังจากตรวจสุขภาพเรียบร้อยก็กลับไปหามารดาศพบนเรือที่อับปางได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมตัดความเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมขึ้นไปบนบกและเสียวเหมยหายสาบสูญ